ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าพยัญชนะขอเชิญท่านประธานในพิธีได้เปิดกล่วยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพค่ะมือลงและในลำดับต่อไปองค์ศรีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งวันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งต่อพระสงฆ์ได้ในพระราชภารกิจที่ทรงปฏิบัติทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์คู่พระบารมีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาทรงพระคุณอันประเสริฐใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในโอกาสอันสำคัญนี้ข้าพุทธเจ้าและผู้มาร่วมงานณที่นี้ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอธิพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากน้ำไหลบ่าตามผิวดิน4 3 2 1แม่บ้านมหาไทยเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาได้ถ่ายภาพกับขอเชิญค่ะและสำหรับในเรื่องของสถานที่กันแบบชุลมุนวุ่นวายนะคะแต่พอถึงเวลาทำงานแดดออกอีกนะคะก็เราก็ทำงานนี้ให้เป็นงานในบริเวณที่ปลูกตรงนั้นเลยนะเดี๋ยวเก็บเองเนาะค่ะฉีดแล้วเอาไว้ในบริเวณนั้นแล้วเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะเก็บเองขยับตรงนี้ออกก็ได้นะขยับออกนิดนึงค่ะเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะได้ปลูกต้นหญ้าแฝกด้วยกันเป็นหญ้ามหัศจรรย์ค่ะสำหรับหญ้าแฝกนี่นะเพราะว่าเขาจะมีรากที่ยาวแล้วก็ยืดดินได้เป็นอย่างดีนะคะฝั่งนู้นเขาปลูกละในขั้นบันไดค่ะหนองเลงทรายนะคะอเมซอนหนองเลงทรายก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตอนนี้ก็กำลังได้รับความสนใจเพราะว่าเป็นต้นไม้ค่ะแล้วก็สำหรับต้นไม้ที่เป็นความสง่างามของพระเกียรตินะคะวันนี้ท่านผู้ว่าค่ะตอนนี้เนี่ยทุกหน่วยงานทุกองค์กรโดยการนำของท่านกำนันกำนันผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยารวมถึงพี่น้องที่มีอายุเก่าแก่กว่า500ปีวัดพระท่านเจ้าจอมทองอายุเก่าแก่กว่า700ปีนะคะแล้วก็ในส่วนของโบราณสถานท่านกำนันเนี่ยก็จะเป็นแหล่งผลิตอิฐนะคะสมัยของเจ้าสมท่านเนี่ยท่านยังจะมีที่เป็นคนใหญ่เป็นมาทำบุญแล้วก็มี